ที่กองประชุมสุดยอดนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงานที่จัดขึ้น3วันในสัปดาห์นี้ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีโดยองค์การโครงการค้นคว้าที่ทันสมัยของกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือ ARPA นั่นบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักประกอบกิจการนักลงทุนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้แลกเปลี่ยนแนวคิดผลการค้นคว้าและประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งท้าทายทั้งหลายในการผลิตการหันเปลี่ยนการแจกย้ายและการจัดเก็บพลังงานทุกรูปแบบนักข่าว VOA จอร์จชิบดิกได้ไปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งไซเจริญสุขจะนำรายละเอียดมาเสนอทานเป็นภาษาลาวในอันดับต่อไปพลังงานมันมีอยู่ทั่วทุกบ่อนอ้อมตัวของพวกเขาพวกเขาฮู้วิธีใช้มันวิธีเก็บมันไว้วิธีขนส่งมันวิธีหั่นเปลี่ยนมันแต่มันยังมีบ่อนวางเพื่อการพัฒนาหลายอยู่และกองประชุมสุดยอดนี้ทั้งหมดแม่นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นความประหยัดของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เฮ็ดจากซิลิโคนแม่นบ่นี้หลายเกิน 20%พวกเขาอยากจะเอาซิลิคอนดังเดิมที่มีอยู่ทั่วทุกบ่อนนั้นแล้วก็อยากจะขยายการประหยัดของเซลล์ซิลิคอนนั้นแต่หักษาค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบโดยรวมให้มีราคาถูกฉะนั้นพวกเขาจึงมีการประหยัดในปริมาณสูงแต่บ่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้กังหันลม3ใบพัดที่ใหญ่ที่สุดผลิตพลังไฟฟ้าได้ 9.5 เมกะวัตต์พวกเขาต้องการแนวคิดใหม่ที่จะช่วยสามารถออกแบบกังหันลมอันที่ใหญ่กว่าและผลิตให้ได้ถึง50เมกะวัตต์ซึ่งมันจะมีขนาดใหญ่กว่าหอไอโฟเพื่อจะเฮ็ดให้กังหันกระแสน้ําแบบต้นฉบับผลิตพลังงานได้หลายขึ้นนั่นมันต้องมีขนาดใหญ่กว่าเก่าและปฏิบัติงานอยู่ในน้ําเลิกย้อนว่ามันค่อนข้างจะกว้างด้วยใบพัดนี้นี่ออกไปทางนี้ทางตั้งของมันก็บ่สูงหลายฉะนั้นจึงเฮ็ดให้พวกเขาสามารถส่งเทคโนโลยีของพวกเขาไปสถานที่ที่มันมีน้ําตื้นกว่าคนอื่นๆที่สามารถเฮ็ดได้นับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาองค์การ ARPA ได้สนองเงินถึงประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการเทคโนโลยีที่มีโอกาสในการหันเปลี่ยนพลังงานหลายถึง660โครงการของผู้อํานวยการพางแผนกเทคโนโลยีขององค์การดังกล่าวท่านแพทริกแมกราฟกล่าวว่าบรรดานักค้นคว้าและนักประดิษฐ์สามารถใช้เวลาหลายทศวรรษและเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อนําใช้แนวคิดใหม่และนวัตกรรมใหม่เข้าในการแก้ไขปัญหาการนําเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบเข้ากันแม้มีความจําเป็นเพื่อรับประกันสิ่งนี้จะสามารถถูกสร้างและมีผลต่อโลกอย่างแท้จริงถึงปัจจุบันนี้สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐได้ออกสิทธิบัตร248ฉบับที่มาจากการค้นคว้าที่ได้รับถึงช่วยเหลือนั่นแล้วทั้งได้จัดการแสดงอยู่กองประชุมสุดยอดอัปยีนั้นนําไซเจริญสุข VOA